สวัสดีค่ะทุกท่านทุกกำลังใจนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทลายยาเทพสานะคะยิงไทยในสวีเดนขณะนี้ทลายยายืนอยู่ที่โนรฮัมนะคะโนรฮัมลูเลียสวีเดนดูป้ายนะคะดูจากป้ายโนรฮัมท้องฟ้าอู้สวยนะคะขณะนี้ก็เวลาก็สามโมงกว่านะคะสามโมงเย็นอากาศก็ประมาณอากาศก็อยู่ที่-8 ถึง 10 องศานะคะตอนนี้ก็ลมแรงนะคะลมค่อนข้างจะแรงผู้คนก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะคะทางเดินทางออกกำลังกายอันนี้ก็จะเป็นเรือนะคะเรือร้านอาหารนะคะโอ้โหวันนี้ก็พามาชมความสวยงามของเมืองรูเลียสวีเดนนะคะเดี๋ยวเรามาชมต้นไม้สีขาวๆกันค่ะสวยงามนะคะหิมะค่ะหิมะว้ายท้องฟ้าสวยมากท้องฟ้าสวยงามนะคะโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะคะชมกันยาวๆไปเลยนะคะชมกันยาวๆไปเลยโอ้ว้าวถ่ายเราก็อยากถ่ายนะคะเราก็ถ่ายเราก็อยากถ่ายโอ้โหมันสวยงามนะคะโอ้โหฝากกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจด้วยนะคะสลายายืนอยู่ตรงสีสวยนะคะสีสวยสวยเดี๋ยวเราไปชมด้านนู้นกันนะคะสลัญญาก็จะพามาชมอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะคะค่ะโอ้อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะว้าวต้นไม้ขาวๆนะคะสวยๆเนาะโอ้โหเดี๋ยวทางน้ำแข็งเขาเปิดหรือยังเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะปัญญาไม่ได้ตัดต่ออะไรนะโอ้นั่นค่ะเขาเปิดแล้วนะคะ ทางน้ำแข็งเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ที่26มกราคมนะคะก็คือวันศุกร์เวลานี้หลายท่านก็ยังไม่เลิกงานนะคะสังเกตเห็นนะคะนู่นซูมเข้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวกำลังจะเก็บแม่น้ำทั้งนั้นเลยนะคะแม่น้ำลมแรงนะคะลมแรงมากๆนี่นะคะอันนี้เขาก็จะเรียกอะไรนะคะเขาเรียกอะไรนะคะโรงละครนะคะโรงละครข้างในก็จะมีร้านอาหารโรงละครของเมืองรูเลียวนะคะเมืองรูเลียวโอ้ สวยงามเดี๋ยวเราไปชมรู้เร็วก็ตั้งมาได้100 กว่าปีแล้วนะคะ102 ปี 102 ปี3ปีได้แล้วนะคะสรัญญาเขาเพิ่งฉลอง100 ปีเมื่อไม่นานนี้เองนะคะเขาเพิ่งฉลองมีพระเจ้าแผ่นดินสวีเดนมาเปิดมาฉลองด้วยนะคะเพราะว่าเมืองรู้เร็ว
เมืองรู้เรียวนี้เขาเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นมีหลายอย่างเขามีดีหลายอย่างเนาะเป็นเมืองที่แบบว่า มีมหาวิทยาลัยแล้วก็มีโรงงานหลอมเหล็กนะคะที่ใหญ่คือเลี้ยงเขาเรียกโรงเรียนนานาชาตินะคะตอนนั้นกัลยาณ์ว่าจะพูดเนาะ แล้วก็มีโรงงานโอ้ยมีหลายอย่างนะคะเป็นเมืองที่แบบว่าพัฒนาได้รวดเร็วนะคะเจริญเติบโตนี่เลยค่ะนี่ทางลงไปทางแม่น้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยค่ะไปเดี๋ยวมืดๆนะคะจะลื่นหรือเปล่าน่าจะลงไปได้นะคะนี่เดี๋ยวสรัญญาจะพาลงไปแป๊บหนึ่งนะคะ ลมแรงมากเลยค่ะนี่เลยลงมาแล้วนี่คือแม่น้ำโอเคโอ้ยสรัญญานี่มาแล้วนะคะลงมาในแม่น้ำแล้วเดี๋ยวสรัญญาจะพาไปว้าวสวยงามมากๆแฟนรออยู่นู่นนะคะโอ้ยไม่ใช่คันนี้ลืมไปเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราไปชมช่วยกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจด้วยค่ะว้ายว้ายนี่นี่เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขาเรียกปาร์คนะคะนี่ทางน้ำแข็งเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวหลายท่านก็คงจะมาวันหยุดพรุ่งนี้คนคงเยอะคนคงจะเยอะมากโอ้นั่น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 ว้าวสวยงามนะคะสวยงามสุขคุณลูกโอ้โหลูกตาเลยนะคะความงามนี่แม่น้ำแล้วนะคะนี่คือแม่น้ำแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งโอ้โหทุกคนก็สามารถพี่นะคะเราก็เอาไอ้ตัวนี้นะคะวิ่งวิ่งแล้วแต่ก็ต้องเอามาคืนเขานะคะเดี๋ยวแป๊บนึงรันยาโอ้เดี๋ยวเขาเรียกป้าใช่ไหมก็สามารถพาเราไปเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าขอโทษนะคะมันไม่ถนัดนะคะนี่นะคะนี่เขาเรียกให้ยืมได้นะคะผู้คนสามารถนี่ก็คือลู่เลี้ยวสวีเดนเดี๋ยวเราไปอีกด้านนี่ก็คือแม่น้ำแล้วนะคะอะไรนี่ก็คือทางน้ำแข็งแล้วนะคะว้าว สวยงามไหมคะสวยงามนะคะลู่เลี้ยวสวีเดนนี่เลยฝากกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจด้วยนะคะน่าลมแรงมากสวยงามไหมคะสวยงามเนาะสวยงามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีมีความสุขค่ะเลิฟเลิฟนะคะเลิฟ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 จากลู่เลี้ยวสวีเดนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจนะคะเลิฟเลิฟจากลู่เลี้ยวสวีเดนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ